بحمدي سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلينوعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบทเรียนอัลฟิกนะครับกับโรงเรียนศรัทธาชนเนื้อหาสาระของเราที่เราได้นำเสนอนะครับในสาระวิชาการที่มากมายหลากหลายวิชาทีเดียวพี่น้องถ้ามีโอกาสติดตามนะครับในช่วงหนึ่งช่วงใดก็แล้วแต่นะครับพี่น้องดูหนังสือประกอบไปด้วยมีดินสอมีปากกาอะไรก็จดไปนะครับโน้ตไปเรื่องนี้มีความสำคัญตรงนี้อย่างนี้ตรงนี้เรายังไม่เข้าใจขีดเส้นเอาไว้แล้วก็ทางรายการก็มีเบอร์นะครับของวิทยากรแต่ละชาติแต่ละท่านรายการของผมก็แสดงนะครับโชว์เบอร์ของผมเอาไว้รายการของอาจารย์อับดุลวาฮิดของอาจารย์สวิตดีของอาจารย์รอมฎอนของใครตะใครหลายๆคนก็โชว์เบอร์เอาไว้พี่น้องก็สงสัยในเรื่องนี้โทรไปถามอาจารย์พูดเรื่องนั้นวันนั้นน่ะผมยังไม่เข้าใจมีปัญหายังไงเล่าสู่กันฟังแล้วก็สอบถามนะครับซักถามซักซ้อมเรื่องความเข้าใจกันนะครับมันก็จะได้สามารถที่จะนำไปใช้ในปฏิบัติได้นะครับอย่างถูกต้องอย่างเข้าใจวันนี้นะครับ บทเรียนอัลฟิกนะครับบทเรียนใหม่นะบทเรียนใหม่พี่น้องดูหนังสือตามเลยนะครับกรณีที่เราจำเป็นจะต้องอาบน้ำกุสกรณีที่จำเป็นจะต้องอาบน้ำกุสพี่น้องก็จะต้องนึกคำถามต่อไปแล้วมีกรณีใดบ้างที่มันไม่จำเป็นจะต้องอาบก็คือหมายถึงกรณีที่เป็นการอาบน้ำประเภทซุนนะผมขึ้นชื่อเรื่องไว้แบบนี้ก็คือมันเป็นวัฒนธรรมของบรรดานักวิชาการด้วยแหละครับเขาก็จะขึ้นต้นโดยการนำเสนอเรื่องที่เป็นสาระสำคัญก่อนเพราะจะเน้นในเรื่องที่เป็นความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติเป็นการเร่งด่วนก่อนส่วนของซุนนะเนี่ยอาจจะเข้าใจทีหลังก็ได้นะครับเข้าใจทีหลังก็ได้หรือเอาไปใช้ทีหลังก็ได้แต่ถ้าของวาญิบเนี่ยนะครับมันต้องอะไรมันต้องเอามาพูดก่อนเพื่อที่ว่าเวลาถึงคราวปฏิบัติจริงแล้วเราจะอะไรเราจะได้ไม่ต้องเรียกว่าพลาดพังในการปฏิบัตินะครับเขาบอกว่ายะยูซุตะคีรุลบายานอิลาวักติลฮายะนะครับก็คืออนุญาตให้เราเลื่อนหรือว่าชะลอนะครับการที่จะชี้แจงทำความเข้าใจการสอนอะไรก็แล้วแต่การอภิปรายก็ตามเนี่ยอยู่ในความหมายทั้งหมดเลยอนุญาตให้เลื่อนออกไปก่อนได้ล่าไปหน่อยได้จนกระทั่งถึงคราวที่มันจำเป็นจะต้องใช้นะถึงคราวจำเป็นจะต้องใช้แต่ไอ้เรื่องที่จำเป็นจะต้องใช้เนี่ยลายายูสุตะคีรุลบายานอันวักติลหายาแต่ถ้าถึงคราวที่มันเป็นเรื่องวาญิบแล้วเนี่ยจะชะลอออกไปไม่ได้แล้วเพราะถ้าชะลอออกไปแล้วเวลาปฏิบัติล่ะยังไม่ได้เรียนทำไม่ได้มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ฉะนั้นผมก็เลยเอาหัวข้อที่เป็นเรื่องของวาญิบมาขึ้นก่อนก็เลยเขียนไปว่ากรณีที่จำเป็นจะต้องอาบน้ำกุสนะครับซึ่งจริงๆเราสามารถจะเขียนกรณีการอาบน้ำกุสกรณีการอะไรการอาบน้ำกุสก็เขียนแบบนี้ก็ได้แต่ผมใส่คำว่าจำเป็นก็หมายความว่าเราจะเขาเรียกว่ารีบร้อนนิดนึงคือเร็วนิดนึงนะครับในการที่จะเรียนเรื่องของการอาบน้ำกุสที่เป็นกรณีประเภทวาญิบต่างๆนะครับพี่น้องดูตามในหัวข้อนี้บรรดานักวิชาการรอห์มะตุลลอฮ์อะลัยนาวะอะลัยฮิมนะครับได้รวบรวมสาเหตุของการอาบน้ำกุสเนี่ยนะครับไว้เป็น2ประเภทด้วยกันคำว่านักวิชาการไปรวบรวมไม่ได้หมายความว่านักวิชาการนะครับถือวิสาสะนะครับคิดนั่นคิดไอ้นี่แล้วก็กำหนดกะเกณฑ์กันมาเองเปล่าแต่นักวิชาการเนี่ยเขาก็ไปสืบสาวเรื่องราวต่างๆของการอาบน้ำกุสเนี่ยว่าในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บันทึกเอาไว้เนี่ยในตำราฮะดีษทั้งหลายเนี่ยที่พูดเกี่ยวกับการอาบน้ำกุสของรอซูลเนี่ยมีกรณีใดบ้างมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มาประมวลมาพิจารณามาศึกษาแล้วก็จัดลำดับว่าอ๋อนี่นะเรื่องนี้จำเป็นเรื่องนี้ไม่ถึงกับจำเป็นเขาก็เลยแบ่งออกเป็น2หมวดให้เราได้เห็นนี่แหละครับเขาไปรวบรวมมาได้มาหลายข้อหลายเรื่องหลายกรณีหลายสาเหตุแต่ว่าเขาบอกว่าพอจะสรุปได้นะครับแบ่งเป็นประเภทแบ่งง่ายๆไว้ก่อนก็คือ2กรณีด้วยกัน2ประเภทด้วยกันดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วในช่วงบทแรกๆนะครับก็คือกรณีที่เป็นสาเหตุทำให้จำเป็นจะต้องอาบน้ำกุสมีอะไรบ้าง1 2 3เดี๋ยวเราว่ากันแล้วก็2กรณีที่ศาสนาไม่ได้บังคับว่าจำเป็นจะต้องอาบแต่ศาสนาส่งเสริมแล้วก็เห็นชอบให้อาบน้ำละหมาดดีกว่าให้อาบน้ำกุส
นะครับดีกว่าจะไม่อาบเนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีรายละเอียดดังที่จะกล่าวกันต่อไปนี้นะนะครับ1พี่น้องเรียงตามลำดับกันไปนะครับกรณีหรือสาเหตุที่จำเป็นจะต้องอาบน้ำกุสนะครับก็เรียกว่าอัลอัสบาบอัลมูจิบะห์ลิลกุสสาเหตุต่อไปนี้คือสาเหตุที่ทำให้เราจำเป็นจะต้องอาบน้ำกุสถ้าเกิดสาเหตุต่างๆเหล่านี้ขึ้นแล้วเราไม่อาบน้ำกุสเนี่ยถือว่าเรามีหะดัษใหญ่ละหมาดก็ใช้ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่รับตะวาฟก็ใช้ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่รับจำเป็นจะต้องอาบน้ำกุสด้วยซึ่งตรงนี้ก็มีปรากฏถ้าพี่น้องจะนึกทบทวนความรู้เดิมก็กลับย้อนกลับไปหน้าเลยหน้าที่มีอายะห์กุรอาน2อายะห์นั่นแหละนั่นแหละพี่น้องจะเห็นเลยเพราะอันนี้ก็คืออายะห์ที่รวบรวมประมวลไว้ด้วยสาเหตุสำคัญหลายประการทีเดียวเกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาดแล้วก็เกี่ยวกับการอาบน้ำกุสนะครับเราดูอัลอัสบาบอัลมูจิบะห์ลิลกุสกรณีหรือสาเหตุที่ทำให้จำเป็นจะต้องอาบน้ำกุสมีอะไรบ้างการอาบน้ำกุสที่เป็นประเภทวาญิบก็คือจำเป็นจะต้องกระทำมีสาเหตุสำคัญอยู่5-6ประการนะครับอยู่5-6ประการซึ่งบางประการเนี่ยนะครับที่ผมพูดถึงหรือเอ่ยถึงในเอกสารหรือในบทเรียนของเราในหลักสูตรของเราเนี่ยยังเป็นประเด็นความขัดแย้งในกลุ่มนักวิชาการอยู่แต่เนื่องด้วยจากตัวบทหลักฐานที่มีค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยนะครับก็เลยเอาทัศนะนี้มากล่าวรวมไว้ด้วยนักวิชาการบางคนบอกมี4ประการบางคนบอกมี5ประการบางคนบอกมี7มี8หนุนยัน9ประการยังมีเลยนะครับในตำราฟิกบางเล่มแต่ที่เราดูในแวดวงซุนนะห์ที่เขามักจะเอ่ยถึงที่อุลามะห์ในศาสตร์หะดีษเขาเห็นด้วยนะครับเขาเห็นด้วยแล้วก็ได้รับการยอมรับในกลุ่มนักวิชาการอย่างกว้างขวางเนี่ยก็มีประมาณ 5-6 ข้อที่ผมจะนำเรียนต่อไปนี้แหละครับส่วนประเด็นอื่นๆที่มีอยู่ในตำราฟิกบางเล่มอันนั้นเป็นประเด็นความขัดแย้งและอาจจะเป็นทัศนะของอะไรของบรรดานักวิชาการบางกลุ่มที่อะไรที่สนับสนุนให้กระทำดังกล่าวแต่ไม่ถึงกับวาญิบก็มีนะครับแล้วก็บางอย่างถึงกับไม่ถึงกับเป็นซุนนะห์แต่เขาก็ยังมาอะไรมาตั้งเป็นสมมติฐานว่ามันน่าจะอาบได้น่าจะส่งเสริมให้อาบเป็นต้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างในโอกาสหน้าวันนี้เราเริ่มต้นที่เป็นกรณีที่จำเป็นจะต้องอาบน้ำกุสก่อนเลยนะครับสักข้อหนึ่งก่อน1เมื่อหลังอสุจินะครับหรือน้ำกามเนื่องจากความกำหนัดนะครับอสุจิที่ออกมาหรือน้ำกามที่ออกมาด้วยความกำหนัดแต่ถ้ามันออกมาโดยไม่มีความกำหนัดก็ไม่จำเป็นจะต้องอาบนั่งอยู่ดีๆมันก็ไหลออกมานะครับก็อะไรถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้จำเป็นจะต้องอาบเพียงแค่เราล้างเอาส่วนปลายของไอ้ว่าเพียงของเราตรงนั้นให้เกียงก็ถือว่าอาบน้ำละหมาดใหม่ก็ใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเสียเพียงแค่อะไรเสียเพียงแค่อาบน้ำละหมาดเพราะมันเป็นเงื่อนไขเป็นเรียกว่ามาตรฐานเบื้องต้นเลยเบสิกเลยก็คือถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเคลื่อนนะครับเคลื่อนออกมาจากทวารทั้งสองถือว่าเสียน้ำละหมาดพอเสียน้ำละหมาดมันก็จะกลายเป็นหุกกลมของหะดัษเล็กเป็นอะไรครับเป็นหะดัษเล็กนะครับยกเว้นกรณีมีเลือดประจำเดือนมีเลือดที่เกิดขึ้นจากการคลอดบุตรแล้วก็มีอสุจิเคลื่อนออกมา3กรณีตรงนี้นะครับถือเป็นหะดัษใหญ่ไม่ใช่หะดัษเล็กแล้วแต่ถ้ามีน้ำมาดีน้ำมารีนะครับน้ำหล่อลื่นหรือน้ำเอกขาวขุ่นขาวขนขาวขุ่นข้นตรงนี้ที่มันออกมาเนื่องจากความอ่อนเพลียของร่างกายหรือว่าร่างกายมันเหนื่อยมันล้าแล้วก็เป็นสารคัดหลั่งที่ออกมาในขณะนั้นกรณีแบบนี้ก็เป็นเพียงแค่หะดัษเล็กธรรมดาล้างอวัยวะเพศส่วนนั้นให้เกียงก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็อาบน้ำละหมาดใหม่ไม่ต้องอาบน้ำกุสแต่ถ้ามีเฮดมีนิฟาสแล้วก็มียูนุบเนี่ยนะครับอสุจิเคลื่อนออกมาด้วยความกำหนัดเนี่ยอันนี้ถือเป็นสาเหตุแรกเลยที่จำเป็นจะต้องอาบน้ำกุสกรณีที่เราเรียกว่านะครับในที่ว่าที่เราอธิบายว่าอสุจิเคลื่อนออกมาด้วยความกำหนัดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วครับกรณีนี้เราเรียกในภาษาวิชาการหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ายานาบะห์นั่นเองแล้วคนที่มียานาบะห์เราก็เรียกยูนุบนะครับคนมียูนุบก็หมายถึงคนมียานาบะห์นะครับมีอสุจิเคลื่อนออกมาเนื่องจากความกำหนัดนะครับซึ่งพฤติกรรมหรือเหตุการณ์แบบนี้นะครับสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับแล้วก็บางครั้งก็อสุจิเนี่ยอาจจะเคลื่อนออกมานะครับทางอวัยวะเพศของเรานะครับโดยสาเหตุของการที่เราร่วมประเวณีก็ได้มีสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงหรือจะด้วยกับอะไรก็แล้วแต่จะอะไรกับใครก็แล้วแต่ทั้งจะฮาลาลเช่นแต่งงานเช่นสามีภรรยามีเพศสัมพันธ์หรือซีนาข่มขืนเขาก็ตามนะครับหรือสำเร็จความใคร่ฝันเปียกอะไรก็แล้วแต่ช่วยตัวเองอะไรกันทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นกรณีของยูนุบทั้งสิ้นเป็นยานาบะทั้งสิ้นนะครับก็จำเป็นจะต้องอะไรจำเป็นจะต้องอาบน้ำชำระร่างกายอาบน้ำกุสซึ่งการอาบน้ำกุสในกรณีนี้ประเภทนี้เขาเรียกอาบน้ำกุสลุลวาญิบอัลกุสลุลวาญิบแปลว่าอะไรอาบน้ำวาญิบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวใช้ในเรื่องตรงนี้นะครับอัลลอฮฺบอกว่าอินกุนตุมยูนุบัน
และหากปรากฏว่าพวกท่านเป็นยังไงอ่ะกุนตุมยูนุบันพวกท่านเป็นผู้ที่มีอะไรมียูนุบผมเองเนี่ยมักจะเรียกว่าพลาดในการแปลนะครับซึ่งพี่น้องหลายคนก็พอจะรู้หลายคนเนี่ยผมติดภาษาไทยมาจากคนอื่นเขาส่วนมากเขาจะแปลและปรากฏว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกุนตุมยูนุบันเนี่ยกานะเนี่ยเฟียนากิสมาจากเฟียรุตตามตัวกรณีแบบนี้เป็นเฟียนากิสก็ต้องแปลว่าและเมื่อพวกท่านเป็นผู้ไม่ใช่ปรากฏนะครับบางคนแปลปรากฏก็ติดกับเข้ามาเผลอแปลไปว่าปรากฏจริงๆแล้วถ้าเฟียถ้ากาหน้าที่เป็นเฟียรุตตามเนี่ยเขาจะแปลว่าปรากฏหรือเกิดขึ้นอะไรลักษณะนู้นแต่ตรงนี้เฟียนากิสธรรมดามีอิสมีคอบัตบอิงกุนตุมยูนุบันและหากว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้อะไรเป็นผู้มียูนุบพวกท่านทั้งหลายจงชำระให้สะอาดเถิดนะครับจงทำความสะอาดเถิดอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับอยู่ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่6นะครับซึ่งได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ายังไงบอกว่าวะอิงกุนตุมยูนุบันหากพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้มียูนุบพวกทั้งหลายก็ต้องอะไรต้องอาบน้ำให้เกลี้ยงนี่ฟัตตะฮารูแปลว่าอาบน้ำให้เกลี้ยงเราอาจจะแปลตามพวกหลายจงทำความสะอาดและทำยังไงล่ะอัลลอฮ์ก็อธิบายในอีกอายะห์นึงฮัตตาตะตัสซีลูจนกว่าพวกเจ้าจะไปอะไรอาบน้ำกันให้เกลี้ยงทั่วทั้งตัวนั่นแหละอันนี้ก็คือเรื่องของการอาบน้ำกุสนะต่อมามีน้องดูเอกสารตามนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าในหะดีษบทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหะดีษของท่านอบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัมัลมาอูมินัลมาการอาบน้ำกุสอัลมาตัวแรกมันมีคำว่ามาอยู่2คำพี่น้องจดไว้นิดนึงอัลมาอูคำว่ามาคำแรกที่แปลว่าน้ำแรกแล้วก็อัลมาซึ่งแปลว่าน้ำอีกเหมือนกันแต่เป็นคำที่2เขาแปลแบบนี้อัลมามินัลมาการอาบน้ำครั้งแรกน้ำที่ต้องอาบก็คือน้ำอาบน้ำกุสเนี่ยมีนัลมะจำเป็นจะต้องอาบก็เนื่องจากการมีอะไรมีน้ำที่สองเนี่ยมีนัลมะสาเหตุมาจากน้ำที่สองก็คือถ้ามีน้ำที่สองก็จำเป็นจะต้องมีน้ำที่หนึ่งน้ำที่สองในที่นี้กับน้ำในคำหลังเนี่ยคำสุดท้ายเนี่ยเขาแปลว่าอะไรน้ำอสุจิก็หมายความว่าจำเป็นจะต้องอาบน้ำกุสเมื่อมีน้ำอสุจิถ้าไม่มีน้ำอสุจิเคลื่อนออกมาก็ไม่จำเป็นจะต้องอาบน้ำกุสนี่เข้าใจนะครับนี่คือความหมายของฮะดีษผมแปลไว้ข้างล่างบอกว่าน้ำต้องมาจากน้ำเท่านั้นแล้วผมก็วงเล็บเราแปลตามตัวแปลแบบนี้ก่อนน้ำต้องมาจากน้ำเท่านั้นหมายความว่าการอาบน้ำกุสนั้นจำเป็นเมื่อมีการหลั่งอสุจิออกมาน้ำแรกอัลมาก็แปลว่าการอาบน้ำกุสมีนัลมาก็คือเป็นสาเหตุมาจากอะไรการที่เรามีอัลมาตัวที่สองก็คือมีน้ำอสุจินั่นเองนะครับซึ่งฮะดีษบทดังกล่าวนี้นะครับอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามมุสลิมท่านอิหม่ามอัตติรมิซีท่านอิหม่ามนะซาอีนะครับเป็นหะดีษถูกต้องฉะนั้นจึงสรุปนะครับจากใจความของอายะห์กุรอานก็ดีและหะดีษก็ดีกรณีที่เรามีอสุจิเคลื่อนออกมานะครับด้วยความกำหนัดด้วยความต้องการทางเพศนะครับถึงจุดสุดยอดขึ้นมาแล้วมีอสุจิพุ่งออกมาเนี่ยนะครับกรณีแบบนี้นักวิชาการถือว่ามีหุกกลมแต่ถ้าหากอสุจิเนี่ยมันเคลื่อนออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวปรากฏมาในภายหลังว่าอ้าวอยู่ๆมันก็มีคราบอสุจิออกมาแล้วฟันก็ไม่ได้ฟันความรู้สึกความต้องการทางเพศก็ไม่มีอวัยวะเพศก็ไม่ได้ขยายตัวมาเลยสักอย่างนึงไม่ได้มีอารมณ์สักอย่างนึงแต่เป็นเพราะอะไรก็ได้กลไกของร่างกายนะครับหรือว่าเคมีบางอย่างในร่างกายเนี่ยมันทำให้อะไรมันทำให้อสุจิเคลื่อนออกมานะครับอาจจะเป็นต่อมลูกหมากหรืออะไรสักอย่างนึงที่ผมเองก็อธิบายไม่ถูกทางวิทยาศาสตร์แต่ปรากฏว่ามันมีอสุจิเคลื่อนออกมาแล้วเราก็เห็นเดี๋ยวเป็นอสุจิจริงๆกรณีแบบนี้นักวิชาการเขาถือว่าเป็นอสุจิที่ไม่มีหุกกลมให้ต้องอาบน้ำนะครับเป็นอะไรเป็นอสุจิเป็นมณีที่ไม่มีหุกกลมให้ต้องอาบน้ำเพราะอสุจิที่มีหุกกลมจะต้องอาบน้ำนะครับก็คืออสุจิที่มันตะดับฟุกที่มันพุ่งนะครับพุ่งออกมาด้วยความแรงกระฉูดออกมาด้วยความแรงเนื่องจากความกำหนัดเนื่องจากความอะไรเนื่องจากความต้องการทางเพศนะครับหรือว่าการความสุขทางเพศถ้ากรณีแบบนี้เขาถือเป็นอะไรถือเป็นกรณีที่บังคับหรือจำเป็นจะต้องอาบน้ำกุสส่วนลักษณะของการพิจารณาว่าเป็นอสุจิที่จะเป็นจะต้องอาบน้ำกุสหรือไม่อะไรเนี่ยไว้จะคุยในโอกาสหน้าต่อไปแต่นักวิชาการเขามีข้อสังเกตบางอย่างซึ่งก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันบางทีเราไปอ่านนิยามนะครับคำนิยามหรือคำจำกัดความในเชิงวิชาการในศาสตร์ฟิกเกี่ยวกับเรื่องของน้ำอสุจิเขาบอกว่ามาอุนอับยัดน้ำสีขาวสกีนุนขุ่นข้นเขาก็จะให้ความหมายในยามที่มันตรงกับสภาพของความเป็นจริงตามเขาเรียกว่าตามกายภาพของน้ำอสุจิเลยแบบสีขาวขุ่นข้นเป็นเมือกเป็นเลือดอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เขาพูดไว้เยอะแยะ
ตอนนี้นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ามันไม่ใช่เสมอไปนะครับมันไม่ใช่เสมอไปเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับอสุจิเนี่ยมันไม่ได้ขุ่นอย่างเดียวบางครั้งมันอาจจะมีสีไม่ถึงกับขุ่นก็ได้มันอาจจะเป็นสีขาวก็ได้นะครับไอ้ที่มันขุ่นอยู่ตลอดเวลาคืออาจจะเป็นน้ำอะไรน้ำวัวดีนะครับก็ได้แต่อสุจิเนี่ยนะครับอาจจะบางครั้งอาจจะขุ่นแล้วบางครั้งก็อาจจะขุ่นมากบางครั้งอาจจะขุ่นน้อยบางครั้งอาจจะถึงกับใสก็มีอันนี้วัลลอฮุตะอาลาอะลัมที่นักวิชาการเขาพูดกันไว้จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอสุจิเคลื่อนออกมาด้วยความกำหนัดนะครับจะเคลื่อนออกมาเนื่องจากการที่เรามีความต้องการทางเพศเพราะเราหลับนอนกับภรรยาหรือเราฝันเปียกก็ดีนะครับหรือเราช่วยตัวเองสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองนะครับหรือคนอื่นทำอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้ถือเป็นกรณีที่อะไรที่จำเป็นจะต้องอาบน้ำกุสผมคุยกับพี่น้องไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าการอสุจิเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้ทั้งอะไรทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่กรณีของผู้หญิงนะครับเขามักจะไม่เคยพูดถึงกันหรอกนะครับเขารู้จักว่ารู้จักกาลเทศะไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายนี่ชอบคุยกันเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะเป็นเฉพาะเรื่องของผู้ชายแต่ในความเป็นจริงและผู้หญิงเองเขาก็มีความรู้สึกมีความต้องการทางเพศแล้วก็มาถึงจุดสุดยอดผู้หญิงเขาก็จะมีอะไรมีไคลแม็กมีอะไรเหมือนกันฉะนั้นประเด็นเนี่ยตรงนี้นี่คือความสวยงามของอัลอิสลามนี่คือความสมบูรณ์แบบของอิสลามที่พูดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้เหมือนกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นนักการแพทย์นะครับเหมือนกับท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกับท่านมีแล็บที่ท่านจะตรวจท่านจะส่องกล้องดูอะไรแล้วท่านเห็นหมดเลยทั้งที่ท่านไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นคนที่อ่านหนังสือก็ไม่ออกเขียนหนังสือก็ไม่เป็นสักตัวนึงแต่ท่านสามารถที่จะพูดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ที่วิทยาศาสตร์เองก็ต้องมาอะไรมาอะไรมาอธิบายตามหลังว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต้องมีแล็บต้องมีกล้องนุ่นกล้องนี่พิสูจน์ต้องกล้องส่องอะไรแต่อะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่อัลกุรอานและซุนนะห์ของรอซูลได้สื่อสารได้อธิบายเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไว้กับพวกเราอย่างกระจ่างที่ผมบอกว่าผู้หญิงเองก็อยู่ในหุกกลมเดียวกับเพศชายก็คือถ้ามีความรู้สึกมีความต้องการทางเพศและถึงจุดสุดยอดมีอสุจิเคลื่อนออกมานะครับผู้หญิงเองก็วาญิบจะต้องอะไรจะต้องอาบน้ำกุสด้วยมีหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านหญิงอุมมุสุไลม์นะครับเล่าให้เราฟังบอกว่านางเนี่ยไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าฮัลอะลัลมะรออะติถามว่าผู้หญิงเนี่ยจำเป็นจะต้องอะไรจะต้องอาบน้ำด้วยหรือเปล่านะครับยานีอันตักตะซินผู้หญิงน่าจะต้องอาบน้ำกุสด้วยหรือเปล่าอีดาฮิยารออัตฟิลมานามิมิสลามายารออัรรจุลถ้านางเกิดฝันว่ากลางคืนนางเกิดนอนไปแล้วฝันว่าในความฝันของนางเนี่ยนางไปมีเพศสัมพันธ์นางไปหลับไปนอนหรือนางถูกข่มขืนอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือนางทำอะไรก็แล้วแต่ในฝันของนางเนี่ยที่มันเป็นกิจกรรมทางเพศแล้วนางก็ถึงจุดสุดยอดแล้วนางก็อะไรเหมือนกับผู้ชายคนผู้ชายก็ฝันผู้ชายฝันว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงผู้หญิงก็ฝันว่าตัวเองมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายพอตื่นนอนขึ้นมาอ้ามันมีอะไรแฉะที่หว่างขาของเราตรงเนี้ยถามว่าถึงแบบเนี้ยถ้าผู้หญิงฝันเหมือนผู้ชายฝันเลยเนี่ยผู้หญิงต้องอาบน้ำด้วยหรือเปล่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบไงครับนะอัมรอซูลตอบนะอัมอิซารออะติลมะใช่แล้วถ้าผู้หญิงฝันแบบเดียวกับผู้ชายเลยแล้วเห็นน้ำเหมือนกับผู้ชายมาแล้วก็ต้องอะไรต้องอาบน้ำด้วยรอซูลบอกอย่างครับอีซารออะติลมะเมื่อนางเห็นอะไรเมื่อนางเห็นน้ำอสุจิฉะนั้นในกรณีแบบนี้นะครับบรรดานักวิชาการเขาก็พูดตรงกันถ้าเราฝันไปแล้วตื่นขึ้นมาไม่ได้มีอสุจิเลยตื่นมาแห้งผึ้งเลยนะครับเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าฝันฟรีไปนะครับถือเป็นความโชคดีไปแต่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปอาบน้ำกุสบางทีไม่ได้ฝันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนอนไปเพลินๆตื่นขึ้นมาโอ้โหกังเลยที่กางเกงที่ผ้าสรงอันนี้วาญิบต้องอะไรวาญิบต้องอาบเพราะมันออกมาแล้วนะครับก็จำเป็นจะต้องอะไรจำเป็นจะต้องอาบตามปกติเหมือนกันหะดีษบทดังกล่าวที่ผมอ่านให้ฟังเป็นหะดีษของท่านหญิงอุมมุสลิมนะครับรายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอบีดาวูดนะครับท่านอิบนุมาญะห์โดยสายรายงานที่ถูกต้องอีกเช่นเดียวกันตอนนี้มันมีกรณีสมทบหรือกรณีเพิ่มเติมที่บรรดานักวิชาการเขาได้เอามาผนวกรวมไว้เกี่ยวกับกรณีของการเคลื่อนออกมาของอสุจิเนี่ยนะครับผมทำไว้ประมาณอีก 4-5 ข้อนะครับ 1.1 นะครับเรายังพอมีเวลาอยู่ 1.1 หากว่าอสุจิที่เคลื่อนออกมานั้นเคลื่อนออกมาโดยไม่มีความกำหนัดหรือไม่ได้มีความต้องการทางเพศอะไรสักอย่างนึงแต่เกิดขึ้นมาจากอาการเจ็บป่วยเรื้อรังของร่างกายเช่นต่อมลูกหมากมันไม่ดีกระเพาะปัสสาวะมันไม่ดีหรือฮอร์โมนทางเพศของเรามันผิดปกติอะไรสักอย่างนึงนะสมมุติวัลลอฮุตะอาลาอะลัม
นะครับหรือว่าเกิดหรือมันออกมาเพราะอากาศมันหนาวเพราะอากาศมันหนาวไอ้ต่อมลูกหมากมันเกิดการหดตัวกระเพาะปัสสาวะมันหดตัวหรือไอ้ต่อมที่มันผลิตฮอร์โมนทางเพศอะไรของเรานะครับมันผิดปกติมันก็ทำให้อะไรให้มีอสุจิเคลื่อนออกมาได้กรณีแบบนี้ถือว่าไม่มีบัญญัติหรือถือว่าไม่จำเป็นจะต้องอาบน้ำกุสแต่อย่างใดก็คือไม่มีบัญญัติให้อาบถึงแม้มันจะออกมาแต่ว่ามันไม่ได้มาด้วยความกำหนัดมันออกเข้ามาไม่รู้ตัวมันป่วยนะเขาก็บอกว่าไม่ต้องอาบท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กับพวกเรานะเอายังไงล่ะบอกกุนตูรอจูลันมาซาอันข้าพเจ้าเนี่ยเคยเป็นผู้ชายเหมือนกันเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะมาซะมีน้ำหล่อลื่นออกง่ายนะครับมีน้ำหล่อลื่นออกง่ายก็คือมีความรู้สึกต้องการทางเพศนิดเดียวมันปิ่มออกมาแล้วนะครับมันจะออกมาแล้วซึ่งน้ำหล่อลื่นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นน้ำที่เขาจะทยอยออกมาก่อนที่จะมีอสุจิเคลื่อนออกมาฟาจาอันตุอักตัสิลูฮัตตาตัตชักก็ซอรีบอกว่าข้าพเจ้าก็พอละมันออกมาหน่อยหนึ่งข้าพเจ้าก็อาบน้ำทุกเที่ยวเลยอาบน้ำจนกระทั่งหลังของข้าพเจ้าเนี่ยผิวหนังที่หลังข้าพเจ้าเนี่ยแตกจนแสบอักเสบไปหมดแล้วฟาตะกัตตุซาลิกะลินนบีข้าพเจ้าก็เลยไปอาบอะไรไปเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้นบีปรึกษากับนบีนบีไม่ไหวแล้วฉันนี่กระดิกนิดกระดิกหน่อยมันจะมีน้ำหล่อลื่นออกมาแล้วเพราะนั้นก็ต้องไปอาบน้ำอยู่เรื่อยๆมังลอสซัลลัลลอฮุสลัมก็ตอบนะครับชี้แจงว่าลาตัฟอันต่อไปนี้ไม่ต้องทำแบบนี้แล้วนะฟังนะครับลาตัฟอันต่อไปนี้ไม่ต้องทำแล้วแบบนี้อิซารอไอตัลมาซีมาซียาหรือมาซีในเมื่อท่านเห็นอัลมาซน้ำมาซีน้ำหล่อลื่นเนี่ยฟักซิลซากะรอกะท่านก็เพียงแค่อะไรล้างอวัยวะเพศของท่านให้เกลี้ยงเท่านั้นวะตะวัดเบาะวุดูอักลิซอลาแล้วก็อาบน้ำละหมาดให้ดีเหมือนกับตอนที่จะไปอาบน้ำละหมาดนะแค่นี้แหละนะครับแต่ถ้าหากอะไรฟะอีซาฟะดอฮตะฟะดอฮตัลมาฟักตะซินแต่ถ้าหากว่าท่านอะไรอันนี้กรณีคือน้ำหล่อลื่นที่มันออกมาปกติธรรมดาไม่ต้องอะไรไม่ต้องอาบน้ำกุสเพราะเพียงแค่นายิสล้างให้เกลี้ยงแล้วก็อาบน้ำละหมาดเป็นหะดัสแต่ตรงหะดีษตรงนี้พี่น้องฟังนะฟะอิซาฟะดอฮตัลมาแต่ถ้าท่านถึงกับอะไรน้ำมันพุ่งมันกระฉูดออกมาก็แสดงว่าที่มันกระฉูดออกมานี่ออกมาเพราะความกำหนัดฟักตะซินถ้าถึงแบบนี้แล้วเราก็ท่านต้องอาบน้ำสถานเดียวพี่น้องนะครับหลักฐานอยู่ตรงนี้ละฟะอิซาฟะดอฮตัลมาฟักตะซินในเมื่อน้ำอสุจิของท่านเนี่ยมันกระฉูดออกมามันพุ่งออกมาด้วยความแรงแบบนี้ด้วยความกำหนัดแบบนี้ท่านอาบน้ำสถานเดียวนะครับหะดีษบทนี้นะครับอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอบีดาวูดและอันนะซาอีอินชาอัลเลาะห์นะครับวิชาฟิกวันนี้หมดลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณหมดเวลาแล้วอินชาอัลเลาะห์กลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้ใหม่นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮั